ช่วยซับสไครบ์ด้วยจ้าบายวันนี้เป็นวันจัดบ้านสีค่ะก็มีของชิ้นหนึ่งทีมงานมาช่วยจัดบ้านทีมงานบอกว่ารีวิวดีตัวนี้แอบเจ๋งก็ได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นปัจจุบันเนี้ยมีคนแบบเอาเข้ามาขายที่มันเป็นเครื่องทำป้ายชื่ออ่ะนึกออกปะแบบเป็นสติกเกอร์ป้ายชื่อมันคือของเอฟสันแหละเอฟสันไอปรินต์ตัวนี้มันจะไปแพงตอนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตัวสกอตเทปมันอ่ะที่เปลี่ยนเพราะว่ามันสามารถปรินต์ที่เป็นแบบตัวที่มันเป็นสกอตเทปยาวๆแบบนี้นะคะเอามาทำแท็บแบบเนี่ยบนกล่องเวลาเราเก็บของอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยใช่ไหมคะสามารถทำแบบนี้ได้แล้วก็ปิ้นโบก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ซีจะมาจัดพอดีเป็นวันจัดระเบียบของซีนะคะก็มันจะมีแอปพลิเคชันซึ่งต่อบลูทูธกับอันนี้นะคะใช้ง่ายมากเลยคือตัวนี้นี่สมมติว่าซีพิมพ์เข้าไปเรียบร้อยละกล่องนี้ใส่ทีเชิร์ตนะคะโอเคงั้นซีกดสั่งปิ้นเลยนะพอซีกดสั่งปิ้นตาดาได้แล้วเป็นสติกเกอร์อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวซีจะเอาไปแปะตรงนี้ตรงที่เป็นลิ้นชักสิค่ะจริงๆตัวนี้ได้ใช้ประโยชน์เยอะสุดตอนไหนหรือว่าตอนทำการแต่งงานแล้วแบบฉุกเฉินมากอะนึกออกไหมคะเวลาจะปริ้นชื่อคนจะลงจากรถแล้วแบบปริ้นชื่อคนแล้วแปะลงบนการ์ดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่การใช้สอยของคนแต่ละบ้านค่ะคือบางคนสมมติว่าขายของออนไลน์หรืออะไรเงี้ยซีว่าใช้เป็นอย่างนี้ก็ดูเก๋ๆดีเหมือนกันเบื้องต้นนะที่ซีไปเช็คดูมีอีกหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะที่ออกมาแล้วก็น่าใช้ซะด้วยคล่องตัวขึ้นไปตามอัธยาศัยแต่ก็เป็นไปตามงบประมาณในกระเป๋าเราเริ่มจาก 1,590 ของ Casio ไต่ไป Brother มีหน้าตาน่ารักเลยค่ะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมรุ่น P-Touch Cube ประมาณ 1,700 ถึง 1,890 บาทเองแต่เทปม้วนละ500นะจ๊ะสูสีกันเกือบหมดน่ารักขึ้นไปอีกก็แบบ Kitty Rilakkuma ซึ่งสามารถกดตัวหนังสือได้ที่เครื่องเลยแบบพิมพ์ได้เลยไม่ต้องต่อจอประมาณ 2,590 ขึ้นอยู่กับการคล่องตัวการใช้งานของแต่ละคนค่ะแต่ดูเหมือนรุ่นที่ซีซื้อไปตั้ง3ปีแล้วเนี่ยอย่าง Epson LW600P จะราคายังค่อนข้างสูงเลยค่ะเท่าที่เช็คในเว็บไทยก็ 4,990 เผอิญตอนนั้นซีไม่ได้ซื้อที่เมืองไทยด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นที่เมืองไทยยังไม่เห็นในเว็บที่มีขายตัวที่เป็นโบที่ซีรีวิวนะ